วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูกุ้งกรอบมาฝากนะครับใครที่เบื่อกุ้งทอดแบบเก่าๆลองเอาตำรับนี้ไปทำกันดูนะครับกับเมนูกุ้งกรอบสไปซี่มาโยกุ้งกรอบสูตรนี้นะครับนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายแล้วก็นำไปรับประทานได้กับทุกเมนูเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะอร่อยแบบไทยๆก็กุ้งกรอบซอสพะแนงไงล่ะหรือว่ากุ้งกรอบสลัดญี่ปุ่นก็อร่อยได้สุขภาพนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูกุ้งกรอบสไปซี่มาโยวิธีทำใส่กุ้งสดปอกเปลือกลงในภาชนะตามด้วยผงกระเทียมไข่ไก่เคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งทอดกรอบฮอตแอนด์สไปซี่2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยงาขาวคั่วถั่วลิสงคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงางาขาวคั่วต้นหอมซอยและผงสไปซี่คนผสมให้เข้ากันใส่กุ้งที่ทอดไว้เคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วรับประทานคู่กับกะหล่ำซอยฝอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูกุ้งกรอบซอสพะแนงวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงพะแนงผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดกุ้งกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสพะแนงตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูดพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูกุ้งกรอบสลัดญี่ปุ่นวิธีทำใส่น้ำเชื่อมสีทองลงในภาชนะตามด้วยโชยุน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันน้ำมันงาน้ำส้มสายชูและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดกุ้งกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและน้ำสลัดงาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ